สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้นจนขนลุกแห่แชร์คำทำนายดวงเมือง2563โหนดังมีม็อบปิดถนนโรคระบาดเมื่อวันที่19ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์ต่างนำคำทำนายดวงเมืองประเทศไทย2563ของโหนวสุวัฒน์คำหอมกุลนักพยากรณ์ดวงชะตาที่พูดถึงบ้านเมืองไว้ตั้งแต่วันที่30มกราคม2563โดยได้ระบุว่าจะมีพายุเข้าหลายพื้นที่ในประเทศรวมถึงมีม็อบประท้วงรัฐบาลในช่วงกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมทุกเดือนมีม็อบมาปิดถนนหรือเรียกร้องรัฐบาลกดดันให้รัฐบาลต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยกิ่งนริญญาพยาบาลสาวที่เคยออกมาเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของ HIV ยังออกมาโพสต์เฟซบุ๊กที่เคยได้แชร์ข่าวและออกมาโพสต์ข้อความว่าโพสต์ทำนายดวงของวสุทธ์โหนวสุทธ์แม้เฉยนี้แชร์ตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาแล้วมีคนบอกว่าอย่างฉันเนี่ยนะเชื่อดวงปกติก็ไม่เชื่อแต่ฉันรู้สึกว่ามันแม่นจริงเอาไปให้ใครดูก็บอกว่าใครๆก็นั่งเทียนเขียนได้เนี่ยมันแม่นสุดๆคงไม่นั่งเทียนเขียนแล้วแหละมันเป็นไปตามการโคจรของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์สำหรับดวงเมืองที่โหนวสุได้กล่าวไว้นั้นมีดังต่อไปนี้ดวงเมืองประเทศไทยปี2563ด้านสังคมปี2563ตั้งแต่ดาวเสาร์โคจรเข้าทับดาวจันทร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2563จะเป็นช่วงที่มีคนตกงานเพิ่มขึ้นคนเป็นหนี้ถูกยึดบ้านที่อยู่อาศัยและมีปัญหาหนี้สินจนมีคนฆ่าตัวตายรายวันรวมถึงมีประชาชนบางส่วนที่ย้ายออกจากกรุงเทพกลับไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้นส่วนพยากรณ์อากาศในช่วงกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคมจะแล้งจัดจนขาดแคลนน้ำแต่พอเข้าช่วงตุลาคม2563จะมีพายุเข้าทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนอกจากนี้ในจังหวัดใหญ่ของประเทศยังต้องระวังคดีอาชญากรรมและคดีร้ายแรงที่เกิดเพิ่มมากขึ้นตามมาเพราะในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรเป็นนิดนี้มักจะเกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญหรือคดีฆาตกรรมจากคนขาดจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงได้ง่ายแต่งานอาชีพครูอาจารย์ทนายความและข้าราชการจะมีคนในอาชีพนี้ทำผิดกฎหมายร้ายแรงเป็นข่าวดังที่ทำให้ภาพลักษณ์ของคนในอาชีพนี้เสียหายไปด้วยส่วนหลังจากเดือนกันยายน2563เป็นต้นไปประชาชนจะเจ็บป่วยกันเยอะทั้งป่วยจากโรคติดต่อร้ายแรงเช่นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆโรคที่คนไทยเจ็บป่วยเยอะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานและปัญหาสุขภาพจิตที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้ากันเพิ่มมากขึ้นในด้านของการเมืองในปี2563จะเป็นปีที่การเมืองไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน2563จะเป็นช่วงที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาและบริหารงานต่างๆที่เข้ามามากมายโดยที่เสถียรภาพของรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะจะมีปัญหาเรื่องการจัดแบ่งผลประโยชน์และการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆที่จะส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวการปรับคณะรัฐมนตรีไม่สามารถพยุงให้รัฐบาลมีอำนาจบริหารต่อไปได้เพราะจะเกิดการต่อต้านทั้งจากภาคประชาชนนักธุรกิจและข้าราชการทำให้มีความเป็นไปได้สูงตามดวงเมืองในช่วงกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม2563จะเป็นช่วงที่เกิดม็อบประท้วงรัฐบาลและม็อบการเมืองต่างๆขึ้นมากมายจนทุกเดือนจะต้องมีม็อบมาปิดถนนหรือเดินทางเข้ามาเรียกร้องกับรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ม็อบย่อยๆจะรวมกันเป็นม็อบใหญ่กดดันรัฐบาลให้ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือเปลี่ยนตัวนายกกับครม.ไม่มีพรรครัฐบาลร่วมกับฝ่ายค้านจัดตั้งขั้วใหม่ที่เป็นไปตามการโคจรของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ซึ่งตามสถิติเมื่อดาวใหญ่ทั้งสองดวงนี้โคจรผิดปกติสัมพันธ์กับดาวพฤหัสและดาวเสาร์เดิมในดวงเมืองมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับรัฐบาลหรือการเปลี่ยนขั้วการเมืองครั้งใหญ่เสมอซึ่งการโคจรของดาวในปี2563นี้ค่อนข้างคล้ายปี2475อยู่หลายจุดดังนั้นชัดเจนว่าปี2563นี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญยิ่งกว่า2562ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ